ไปดูบรรยากาศกินเจที่จังหวัดพิจิตรในขณะนี้เองคึกคักเป็นอย่างมากครับร้านค้าร้านขายเนี่ยยอดขายทะลุปังกันเลยทีเดียวครับเทศกาลกินเจครับที่เทศบาลเมืองพิจิตรบรรยากาศนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็พร้อมใจกันแล้วครับผ้ากันเปื้อนหมวกสีเหลืองเพื่อเป็นเขาเรียกเชิงสัญลักษณ์ว่าเข้าเทศกาลกินเจมีการปักธงปักธงกันเรียบร้อยนะครับว่ามีการทำอาหารเจขายจำหน่ายกันแล้วส่วนผสมครับแน่นอนครับว่าเป็นพืชผักที่แปรรูปมาครับมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนนั้นเลือกบริโภคกันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจากถั่วเขาเรียกว่าเนื้อเทียมนั่นแหละหรือว่าจะเป็นการทำแกงทำผัดต้มผัดแกงทอดและที่สำคัญครับเป็นไฮไลท์เลยก็คือผัดหมี่ซั่วนี่เลยไปเจไหนต้องเจอหมี่ซั่วคุณมัทธิดาฮะใช่ค่ะอย่างเช่นที่มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์นะครับที่อำเภอเมืองพิจิตรคณะแม่ครัวเองเนี่ยก็เร่งนะครับในการเตรียมวัตถุดิบจัดเมนูทั้งคาวทั้งหวานไว้บริการประชาชนที่กินเจให้กินฟรีอิ่มท้องอิ่มใจทำบุญ10วัน30มื้อด้วยกันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนหลังจากวันที่นำเสนอข่าวไปเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าอุดหนุนและร่วมทำบุญพร้อมกับกินเจไปด้วยกันนะครับค่ะและที่พิจิตรเขามีการรวบรวมเมนูยอดฮิตด้วยในช่วงที่เป็นเทศกาลกินเจเนี่ยนะคะก็นี่เลยอันดับแรกหมี่ซั่วมาเลยค่ะผัดผักรวมเต้าหู้ทอดเผือกทอดนะคะปอเปี๊ยะทอดต้มจับฉ่ายปลาท่องโกแหมที่เราเห็นเมื่อสักครู่เลยนะแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านประชาชนเองก็ให้ความสนใจเลือกซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จมากกว่าซื้อไปทำเองที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดตามสภาพเศรษฐกิจด้วยด้านแม่ค้าแผงผักก็ยอมรับเลยค่ะว่าผักเองเนี่ยก็ปรับราคาขึ้นแต่ว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรวมถึงพืชผักสวนครัวตามรั้วบ้านนะคะชาวจังหวัดพิจิตรเขาก็นิยมปลูกไว้กินเองค่ะมีจำนวนมากเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นพืชอาหารที่ทดแทนในช่วงเทศกาลกินเจได้เป็นอย่างดีเลยนี่แหละเนาะต้องปลูกนะบ้านไหนบ้านไหนเนี่ยนะคะต้องปลูกผักนะคะเพื่อให้เราไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนเราก็ยังอยู่ได้แบบอยากทานอะไรก็ได้ทานนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเริ่มต้นนะคะใครที่ชอบผักอะไรก็ลองปลูกไว้ที่บ้านปลูกเองทานเองเหมือนเป็นกุศโลบายคุณวัฒิดาคุณลองสังเกตไหมผมนั่งมองการทานเจในทุกๆปีนะส่วนประกอบของเขาจริงๆเนี่ยที่ลดละเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าไฟเบอร์หรือว่าถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกเป็นอนุพันธ์ที่ย่อยยากอะเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเขาเรียกได้พักผ่อนการทานเจคล้ายๆกับการทานคลีนอันนี้คือเขาเรียกว่าโลคาร์บภาษาเน็ตๆที่ออกกำลังกายเขาจะเข้าใจโลคาร์บเป็นยังไงคือโลคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ลดเรื่องของเนื้อสัตว์ทานผักให้มากขึ้นนอกจากจะ10วันที่ผ่านมาได้หุ่นดีๆแล้วยังได้เพิ่มการทำบุญทำกุศลโดยการลดการฆ่าสัตว์ไปอีกทางหนึ่งนั่นแหละนะคะก็ทำให้ใจสบายบางคนบอกว่าตัวนี้โล่งเลยนะตัวเบาเลยแบบนี้เลยนะคะหมายถึงว่าน้ำหนักหายน้ำหนักหายเลยตัวเบาเลยนะคะ ต้องลองดูนะ